สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาช่วงส่องคอมเมนต์กันอีกครั้งแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นวัฒนธรรมศรีวิชัยในโฆษณาเครื่องดื่มของไทยในวิดีโอโฆษณาดังกล่าวนะครับแค่เห็นเราก็รู้แล้วนะฮะแค่เห็นสีภาพเราก็รู้เลยนะครับว่าเป็นโฆษณาของยี่ห้อไหนหรือน้ำอะไรนะฮะไม่พูดแล้วกันเผื่อมันมีกฎเกิดอะไรผิดกฎหมายนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายนะฮะ เพราะว่าตั้งแต่เด็กเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยอะจนโตอายุ20เนี่ยของผมเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแค่เห็นสีภาพก็รู้เลยว่าโฆษณาอะไรนะซึ่งในวิดีโอดังกล่าวนะครับเป็นวิดีโอโปรโมทที่ได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีวิชัยหรืออีกชื่อก็คืออาณาจักรศรีวิจยานะครับตามภาษาของชาวอินโดมาเลเซียอะไรพวกนั้นนะครับศรีวิชัยนะครับก็เป็นอาณาจักรทางพุทธศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่7นะครับซึ่งควบคุมเกาะสุมาตราอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อบางส่วนของชวาบอร์เนียวสุลาเวสีรวมถึงทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะฮะโอ้โหกว้างมากเลยเกินเรียกได้ว่าเป็นจักรวรรดิเลยดีกว่านะใหญ่มากศรีวิชัยนะครับก็เป็นสาพันธ์รัฐที่เล็กกว่าอาณาจักรที่รวมศูนย์นะครับส่วนต่างๆของศรีวิชัยเนี่ยมีการค้าขายกับโลกอย่างกว้างขวางนะครับขณะเดียวกันก็รักษาการควบคุมเส้นทางน้ำหลักระหว่างอินเดียและก็จีนนะฮะโอ้สองฝากฝั่งรวยเละเลยแม้ว่าปาเลมบังนะครับทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราก็จะเป็นถือเป็นแบบเมืองหลวงของจักรวรรดิด้วยกันนะแต่จักรวรรดิก็มีเมืองหลวงในภูมิภาคอื่นด้วยเช่นรัฐเกดาในมาเลเซียแล้วก็ชายาทางตอนใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ทำให้ประเทศไทยของเรานะครับก็ได้รับวัฒนธรรมศรีวิชัยไม่มากก็น้อยนะครับแต่เราก็ไม่ควรจะเค็มนะไม่ควรเค็มเต็มปากเต็มคำว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยอย่าไปหาเปิดศึกสองด้านนะครับแค่พวกแอฟริกาทางตะวันออกเนี่ยก็น่ารำคาญจะแย่อยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าวัฒนธรรมนี้นะครับมาเลเซียและก็อินโดนีเซียเองเนี่ยก็ฮึ่มๆกันอยู่นะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อ้างสิทธิ์อ้างว่าเป็นจุดกำเนิดทั้งคู่นะครับนะผมเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ของคนไทยบางคนนะครับไปเคลมว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยซะงั้นนะฮะโอ้ยผมก็รู้สึกอายเหมือนกันนะครับที่เห็นบางคนทำตัวเป็นพวกเคมโบเดียไปเสียได้นะควรพูดว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมกันดีกว่านะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดได้ด้วยตรงนี้ก็ฝากไว้เสียหน่อยนะครับหากเราเกลียดอะไรนะครับก็อย่าไปทำตัวแบบนั้นนะครับผมขอร้องครับมันน่าอายนะครับนะขอร้องเอาล่ะเพื่อนๆนะครับคนไหนหากได้ดูวิดีโอดังกล่าวแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอาล่ะนั้นเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนชาวอาเซียนกันดูนะครับว่าเขาได้เห็นวิดีโอโฆษณาดังกล่าวแล้วจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมแท้จริงแล้วเราอยู่ในอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้านกันแบ่งปันประวัติศาสตร์แบ่งปันวัฒนธรรมและแบ่งปันมรดกของอาณาจักรในอดีตมีประเทศไทยซึ่งบางครั้งจะโวยวายเรื่องวัฒนธรรมกับกัมพูชานอกจากนี้ยังมีอินโดนีเซียซึ่งบางครั้งก็วุ่นวายกับวัฒนธรรมกับมาเลเซียทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันและควรแบ่งปันวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันไอ้แบ่งปันอะมันแบ่งปันได้แต่มันจะเคมว่ามันเป็นของมันเป็นจุดกำเนิดเนี่ยหืมพูดแล้วมันขึ้นมันยอมรับไม่ได้เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายกับอินเดียเอ้ยบอกว่ามันเป็นของอินเดียเนี่ยเอ้ยกูไม่เถียงแต่มันบอกว่าเป็นของเขมรเนี่ยหืมปี๊ดเลยปี๊ดเอาล่ะเรามาคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวหัวร้อนไปมากกว่านี้ฉันเคยมาเมืองไทยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตสวยไปหมดทั้งวัฒนธรรมอาหารและผู้คนความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต้องมากันนะครับไม่เพียงแต่ขโมยดินแดนของเหม็น
มาเลเซียมอญและลาวแต่ยังขโมยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดว่ามันมาจากประเทศไหนนะฮะแอฟริกาคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับผมประเทศไทยน่าทึ่งมากกับการตลาดการท่องเที่ยวในฐานะชาวอินโดนีเซียฉันรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าสไตล์จานัวคุนิงผ้าโพกศีรษะของเราแต่พวกเขาบรรจุทุกอย่างไว้ในลักษณะที่น่าดึงดูดเพื่อทำให้ทั่วโลกสนใจคอมเมนต์ต่อมากันนะครับสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นไปได้ที่จะมีลักษณะคล้ายกับวัฒนธรรมของมาเลเซียและอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมากันนะครับโฆษณานี้ไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอินโดนีเซียแต่ในดินแดนของเราก็มีคนสืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าวเช่นกันควรเรียกมันว่าวัฒนธรรมร่วมไม่ใช่แค่ของคุณแต่เป็นของเราด้วยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมวัฒนธรรมศรีวิชัยแพร่หลายในประเทศต่างๆเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างแน่นอนชาวอินโดนีเซียต่างจากเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของคุณตรงที่ชาวอินโดนีเซียไม่เคยปฏิเสธยุคทองของศาสนาฮินดูและพุทธของเราแต่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่แสดงในวิดีโอนี้เช่นการตกแต่งใบตาลและการเต้นรำไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภาคใต้ของประเทศไทยในสมัยศรีวิชัยสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบใหม่จากวัฒนธรรมชวาและบาหลีที่เกิดขึ้นหลายศตวรรษหลังจากการล่มสลายของศรีวิชัยคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับนี่คือวัฒนธรรมของภาคใต้ของประเทศไทยไม่ได้เอามาจากที่อื่นแต่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันจำได้ว่าเคยดูโฆษณารีเจนซี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่ารีเจนซี่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับจากใจชาวกัมพูชาชาวไทยมักอ้างวัฒนธรรมตั้งแต่เมียนมาไปจนถึงอินโดนีเซียประเทศไทยมีความหลากหลายวัฒนธรรมจริงๆก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับพวกได้รับการศึกษาต่ำหัดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคของประเทศไทยบ้างนะบักป๊อบหากเราดูภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างดูเหมือนศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะครับเลยได้รับวัฒนธรรมอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอินโดนีเซียตะวันตกที่เพิ่งเข้ามาทีหลังมันก็มีอะไรปะปนกันมั่วซั่วไปหมดนะฮะเอาละคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับอย่าเพิ่งหัวร้อนครับไปต่อครับชาวภาคใต้ของประเทศไทยได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะเก่าแก่มาเป็นเวลากว่า700ปีคุณสามารถเยี่ยมชมศิลปะศรีวิจยาของประเทศไทยในสยาและนครศรีธรรมราชคอมเมนต์ต่อมากันกว่าครับศรีวิชัยเป็นหนึ่งในอาณาจักรมาเลเซียที่เก่าแก่ในอดีตคอมเมนต์ต่อมากันครับจักรวรรดิศรีวิชัยเป็นที่รู้จักของเครือข่ายการค้าทางทะเลที่ทรงพลังซึ่งควบคุมทางน้ำที่สำคัญเช่นช่องแคบมาลากาและช่องแคบสุมาตราสิ่งนี้ทำให้จักรวรรดิมีบทบาทสำคัญในการค้าขายระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับจีนและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองพ่อค้าและกองเรือของจักรวรรดิศรีวิชัยได้ก่อตั้งสถานีการค้าและท่าเรือทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำการค้ากับอินเดียจีนอาหรับและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับในขณะเดียวกันชาวอินโดนีเซียยังคงอ้างสิทธิ์เกือบทุกอย่างที่ยังรากลึกในอาณาจักรศรีวิจยานเราเป็นอาณาจักรที่สำคัญแห่งหนึ่งแน่นอนว่าเราแบ่งปันสิ่งต่างๆมากมายจนถึงตอนนี้อินโดนีเซียและมาเลเซียไม่ควรทะเลาะเรื่องนี้
คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมชาวอินโดนีเซียลืมวัฒนธรรมไปเมื่อเร็วๆนี้เพราะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นประเพณีของชาวมุสลิมในอนาคตพวกเขาจะสูญเสียมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมดน่าเศร้าที่ได้เห็นตอนนี้หวังว่าบาหลีจะเป็นเกาะหนึ่งในอินโดนีเซียที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของเราไว้คอมเมนต์ต่อมากันครับผมคนกัมพูชาเท่านั้นที่เชื่อวิกิพีเดียซึ่งชาวกัมพูชาแอบแก้ไขข้อมูลเองนั่นคือสาเหตุจากระบบการศึกษาของประเทศของคุณซึ่งเขียนตำราของคุณเองอันดับการศึกษาของคุณอยู่ในจุดต่ำสุดของโลกและประเทศของคุณยังไม่พ้นจากคำว่าด้อยพัฒนาเรามาพูดถึงวิกิพีเดียกันสักหน่อยดีกว่านะครับวิกิพีเดียนะครับไม่สามารถเอามาอ้างอิงกับหลักความเป็นจริงได้นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับซึ่งไม่สามารถอ้างอิงเป็นวิชาการได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับจังหวัดศรีวิชัยควบคุมภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างไรเมื่อไทยยังไม่เกิดเขาไม่ได้บอกว่าควบคุมภาคใต้ของไทยแต่เขาบอกว่ามันเคยอยู่ภาคใต้ของไทยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไม่ชอบเลยที่พวกเขาใช้ดาราหน้าขาวเชื่อไหมเมื่อสมัยนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่มักผิวดำก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับเห็นไหมว่ามันเป็นโฆษณาในยุคปัจจุบันไม่ใช่สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับถ้าอินโดนีเซียยังเชื่อในศาสนาฮินดูฉันคิดว่าชาวโลกจะได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในโลกนี้อันนี้ก็พูดตรงๆเนาะสมัยก่อนโบราณสถานของอินโดนีเซียเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหอลังการบานเพ้อเวอร์นะครับแต่หลังจากที่ได้อิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้ามานะครับก็เลิกทำปราสาทอลังการคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันคิดว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงศาสนาของคนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียจากฮินดูและพุทธเป็นอิสลามกิจกรรมทางวัฒนธรรมเดิมทั้งหมดจึงเริ่มหายไปคอมเมนต์ต่อมาครับหากสิ่งนี้ทำโดยมาเลเซียก็จะถูกระบุว่าเป็นการเคมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับชาวสยามส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสไตล์อินโดนีเซียปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ของคนเขมรเป็นยังไงมึงหัวร้อนละสิรวมถึงกูด้วยไอ้สัตว์ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะเรียกได้ว่ามีสาระและก็ไร้สาระไปพร้อมกันนะโคตรรำคาญนี่พวกคอมเมนต์แอฟริกามากอ่ะคือมันจะมีคนหนึ่งเว้ยจะมีคนไอ้ Facebook คนหนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นรูปภาพยืนถ่ายพระอาทิตย์ตกข้างๆกับทะเลอ่ะนะผมพูดแค่นี้บางคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วเพราะแม่งชอบมาปั่นมาด่ามาแซะมาดิสเครดิตประเทศไทยนะฮะมันชื่ออะไรวะขี้เกียจกลับไปอ่านชื่อแม่งอ่ะมันชื่อประมาณลิสาสาอะไรสักอย่างนี่แหละนะเจอแม่งบ่อยมากรำคาญคือผมไม่แปลคอมเมนต์ไอ้เหี้ยนี่เลยถ้าเห็นมันอ่ะคือมันแบบจะมาคอยดิสเครดิตด่าไทยเหยียดหยามไทยอันนู้นอันนี้นั่นนะหัวร้อนโอเคคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่สนใจอยากจะลงโฆษณาก็ติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook ได้ใครที่สงสารผมสงสารลำคออันน้อยๆของผมนี่ก็สามารถโดเนทมาให้เพื่อค่าข้าวก็ยังดีนะฮะโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ